เพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่สนใจเติมเกมนะครับทางเรามีร้านเติมเกมจอนชาวไร่มาให้บริการทั้งถูกทั้งสะดวกและปลอดภัยการันตีด้วยใบจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายมีเกมให้เติมมากมายอาทิเช่น Nino Kuni Cross World Forgot on Vmix Apex Legend Mobile Crypto Ball Z on Vmix Yokan Global Mia 4 A3 Steel Alive และอีกมากมายหลายเกมไว้ใจได้สะดวกปลอดภัยหายห่วงแน่นอนต้องร้านเติมเกมจอนชาวไร่ครับเอาล่ะสวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันกับเกม Dark Arena Wonder Hero นะครับสำหรับเกมนี้ก็เปิดให้โหลดอยู่บนสโตร์ต่างประเทศนะมีสโตร์แคนาดาออสเตรเลียแล้วก็ฟิลิปปินส์นะครับและสนใจเนี่ยลิงก์โหลดจะอยู่ใต้คลิปเหมือนเดิมตัวเกมจะเป็นแนว RPG จากทีมต่อสู้นั่นเองภาพก็ตามที่เห็นเลยนะครับก็ถือว่าภาพสวยอยู่นะครับเนี่ยประมาณนี้นะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในส่วนของการต่อสู้กันก่อนนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นหน้าเมนูหลักนะครับแล้วก็ยังมีหลายเมนูนะที่ยังไม่ได้ปลดล็อกอันนี้เนี่ยต้องลองเล่นเองนะครับผมจะเอาบรรยากาศแค่ช่วงเริ่มต้นคร่าวๆมาให้ดูเท่านั้นนะกดเข้ามาตรงนี้เลยครับ Dark Forest ตรงนี้นะนี่ครับปึ๊บมันจะมีในส่วนของตรงนี้ครับด่านให้เราเลือกเข้าไปต่อสู้เนาะเวลาเราต่อสู้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถแบบว่ารับของรางวัลจากด้านล่างตัวนี้ได้ด้วยเห็นปะมันจะมีการให้เราทำการสะสมดาวนะครับกดคลิกเข้าไปนี่ครับมันจะเป็นแบบนี้นะเห็นไหมตอนนี้ผมก็จะมาที่ด่าน 3-4 เนาะนี่ครับกดรับของรางวัลจากตรงนี้ได้ด้วยประมาณนี้นะครับมากดแบทเทิลเลยเวลาที่ไปต่อสู้เนี่ยนะครับจะต้องใช้ energy คือตัวนี้นะครับเนี่ยด้านบนสามารถดูได้นะครับจัดไปฮะบรรยากาศการต่อสู้ก็ไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนครับเกมแนวนี้นะครับผมอันนี้จะเป็นเนื้อเรื่องเนาะสามารถกดข้ามไปโอเคนะครับนี่ก่อนที่เราจะไปต่อสู้เนี่ยนะครับเขาก็จะให้เราทำการจัดทีมก่อนนะครับโดยการเอาตัวละครเข้าออกได้เลยครับเนี่ยเห็นไหมมันจะอยู่ตรงนี้เนาะนะครับก็กดดึงเข้าดึงออกแบบนี้ได้เลยนะครับส่วนฝั่งนี้จะเป็นฝั่งตัวละครคู่ต่อสู้นั่นเองนะครับมากดสตาร์ทไปเลยแล้วกันนี่โอเคมันจะมีการแพ้ทางชนะทางกันด้วยนะครับตามนี้นะโอเคมาครับการต่อสู้ก็ไม่ได้ยุ่งยากครับอย่างที่ผมบอกไปว่ามันจะมีออโต้เนี่ยตรงนี้เห็นป่ะก็เปิดออโต้ไปเลยนะครับแล้วก็มีในส่วนของการเล่นความเร็วนะครับนี่แล้วก็เวลาใช้สกิลต่างๆนะครับมันก็จะมีคัตซีนแบบนี้ให้ดูนะครับประมาณนี้ฮะโอเคเรียบร้อยเห็นไหมนี่ได้ของมานะครับเวลาต่อสู้เสร็จโอเคเลเวลอัพด้วยนะครับมาต่อสู้อีกสักด่านแล้วกันกดเน็กไปดัดไปครับสตาร์ทเลยนี่ปึ๊บสกิลเนี่ยนะครับมันจะมีแบ่งเป็นตรงนี้นะมันจะมีเป็นสกิลอันนี้ด้วยนะครับเนี่ยเราสามารถมากดใช้ได้นะครับแล้วมันจะมีไอ้เจ้าตัว energy ตรงนี้นะครับเนี่ยถ้าเรากดใช้ปุ๊บนี่ครับมันจะมีคัตซีนแบบนี้ให้ดูเห็นไหมแล้วก็ energy ตรงนั้นเนี่ยด้านล่างนะครับมันก็จะหมดไปเราก็ต้องรอให้มันเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยนะครับซึ่งมันจะมีคูลดาวอยู่นะแล้วก็อีกอันนึงนะครับเดี๋ยวมาดูโอเคสู้อีกสักด่านนึงแล้วกันนะครับนี่ในส่วนตรงนี้นะครับเนี่ยด้านขวามือตรงนี้ก็จะเป็นการกดใช้สกิลของตัวละครเพิ่มเติมนะครับก็คืออันนี้เนี่ยเรากดใช้ได้นะมันก็จะใช้สกิลครับอันนี้คือในกรณีที่เรากดเองนะครับแต่ถ้าเรากดออโต้มันก็จะใช้ทุกอย่างให้อัตโนมัตินั่นแหละนะครับผมประมาณนี้เนาะโอเคเรียบร้อยนะครับผมบางทีเนี่ยในส่วนของการเล่นเกมเนี่ยมันอาจจะมีหลุดด้วยนะครับคือเกมมันเหมือนมันยังไม่ค่อยเสถียรนะอาจจะเป็นที่เครื่องผมก็ได้มั้งไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเรากดมาที่หน้าเมนูหลักนะครับทีนี้ในส่วนของหน้าเมนูหลักนะครับก็เมนูที่มันเปิดนะตอนนี้ก็จะเป็นในส่วนของการซัมมอนนั่นเองครับนี่ตรงนี้เลยกดเข้ามาดูปึ๊บมาซัมมอนหาตัวละครตัวใหม่ๆนะครับมันจะมี2ตู้เนาะอันนี้คือเป็นตู้แอดวานซ์เลยนะครับแล้วก็มีตู้นอร์มอลนะครับมาดูตู้นอร์มอลก่อนแล้วกันจัดไปอันนี้ให้เปิดฟรีปึ๊บอุ๊ยได้ตัวสีม่วงเหรอโถนึกว่าตัวสีม่วงนะครับเศษชิ้นส่วนด้วยไม่ใช่ตัวละครอีกต่างหากนะฮะโอเคมาดูนี้บ้างนะครับจัดไป10ครั้งเลยนะครับเพราะว่าผมมีอยู่11อันโอเคนี่มันต้องมีตัวดีๆซะแล้วสีทองแดงๆมาแล้วโอ้โหอันนี้ระดับแรธรรมดาโอเคต่อไปปึ๊บโอ้มีตัวเดียวด้วยนะโอ้ได้แค่นี้นะครับระดับแรมานะครับตรงนั้นที่เป็นระดับอีพิกเนี่ยจะเป็นเศษชิ้นส่วนนะครับเอ้ยก็พูดถึงเนี่ยไม่ง่ายนะกว่าจะได้ตัวละครมาไม่ง่ายนะครับเดี๋ยวผมลองกดตรงนี้ถ้าเกิดจะโอ้ 3,000 นะถ้าเกิดซื้อ10ครั้งนะครับก็เอาเลยแล้วกัน 3,000 เพชรนะครับจัดไป
โอเคได้แล้วปึ๊บมาอีกสักรอบดูดิพอแล้วปึ๊บหูยตัวละครออกไม่ง่ายนะครับทุกคนดูดิได้มาเป็นเศษชิ้นส่วนนะครับโอ้เอาเรื่องเอาเรื่องเกมนี้นะครับผมอ่าเลยอันนึงก็จัดไปเปิดให้หมดเลยแล้วกันอันนี้น่าจะได้เศษมานี่ไงเห็นป่ะแล้วก็อีกอันนึงครับเนี่ยกดเปิดไปโอ้โหไม่ง่ายนะเนี่ยโอ้พระเจ้าเอาล่ะนะครับก็ได้ตัวละครมาเพิ่มตัวหนึ่งแล้วนะครับเมื่อกี้นี้นะเนี่ยอันนี้จะเห็นว่ามันจะมีขายพวกตัวละครด้วยนะเอ้ยไม่ใช่ตัวละครเดี๋ยวอันนี้ครับขายเจ้านี้ครับผมราคาก็ตามนี้แหละนะครับเอาไปเปิดหาตัวละครได้อ่ะทีนี้ตัวละครที่เราได้มานะครับมันจะอยู่ตรงนี้นะตรงฮีโร่นะครับกดเข้ามาดูตัวใหม่ที่ได้ตัวนี้นี่ไงที่ได้มานะครับก็กดเข้ามาดูแล้วก็สามารถที่จะมาทําการอัพแรงเข้าได้ครับเนี่ยกดอัพแรงไปปึ๊บเห็นมั้ยต้องมีของให้ครบนะครับก็หาได้จากการไปต่อสู้อะไรพวกนี้แหละนะครับแล้วก็อัพเลเวลนะครับเนี่ยการอัพเลเวลก็จะต้องใช้ยาพวกนี้นั่นเองกดอัพไปนี่นะเรียบร้อยโอเคเสร็จสิ้นนะครับต่อมาก็อันนี้จะเป็นการอัพดาวนะครับถ้าเกิดว่าเรามีเศษชิ้นส่วนตัวละครเพิ่มเติมก็สามารถมาอัพได้นะครับอันนี้จะเป็นเพิ่มความสามารถเพิ่มเติมนะครับก็กดใส่ไปเนี่ยวันนี้ครับเห็นไหมแล้วก็กดคอนเฟิร์มอะไรเงี้ยนะครับความสามารถเขาก็จะขึ้นมาเนี่ยปึ๊บนี่ประมาณนี้แหละนะครับผมคร่าวๆนะครับตัวอื่นก็เหมือนกันนะครับมันจะมีแบ่งเป็นตามนี้นะผมมีระดับอีพิกอยู่ตัวเดียวนะครับเลเจนด์ยังไม่มีเลยคือมันออกยากเหมือนนะไม่ใช่ง่ายๆเลยนะครับทุกคนทีนี้ที่มันเป็นพวกจุดแดงๆเนี่ยนะครับแล้วก็ลองกดดูเนาะอย่างเช่นอันนี้ครับออนไลน์โบนัสนะครับกดเข้ามาก็จะเป็นการแบบว่าออนไลน์นั่นแหละนะครับตามระยะเวลามันก็จะมีของมาแจกให้กับเรานะครับผมประมาณนี้โอเคแล้วก็ต่อมาอันนี้ครับอันนี้จะเป็นพวกเควสต่างๆอันไหนที่เราทำสำเร็จก็มากดรับไปกดเคลมไปเลยนะครับเรียบร้อยแล้วก็ส่วนต่อมานะครับมันก็จะมีซองจดหมายด้วยนะครับตอนเข้ามาเล่นตอนแรกเนี่ยซองจดหมายมันจะขึ้นตรงเนี้ยนะครับแล้วก็กดรับในส่วนของซองจดหมายได้นะครับแล้วมันก็จะมีแจกเพชรแจกอะไรเงี้ยมาให้กับเรานะครับผมส่วนเมนูอื่นๆนะครับเนี่ยก็อันนี้จะเป็นการแบบว่ามาใส่พวกอุปกรณ์สวมใส่ให้กับเขาได้นะครับแล้วมันก็จะมีแบบพวกสกินพวกอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่ามันยังไม่ปลดล็อกไงเนี่ยมีสปิริตนะครับอันนี้น่าจะเป็นสัตว์ขี่หรือเปล่านะครับผมเนี่ยอาวุธต่างๆนะเกิดว่าเรามีก็เอามาใส่นะครับตัวละครแต่ละตัวเนี่ยภาพก็ถือว่าโอเคนะครับถือว่าค่อนข้างสวยเลยนะครับผมประมาณนี้อันนี้เป็นหนูน้อยหมวกแดงป่าวะมีหมาป่ามาด้วยนะครับโอเคนะครับผมส่วนอื่นๆก็อย่างที่บอกไปนะครับว่ามันยังไม่ได้ปลดล็อกนะอันนี้ก็ลองเล่นดูเองก็แล้วกันนะครับอีกอันนึงนะครับตรงนี้เซตติ้งเวลาเรากดเข้ามาเรากดเข้ามาที่ตัวละครตรงนี้นะด้านซ้ายมือนะครับแล้วก็มันจะขึ้นมาแบบนี้ให้เราสามารถใส่โค้ดได้ถ้าเกิดว่าเรามีโค้ดนะครับผมแล้วก็เกมเซตติ้งก็คือการปรับกราฟิกต่างๆนี่ไงแล้วก็มาปรับได้นะครับ High ก็คือสูงสุดแล้วแล้วก็ FPS นะครับปรับได้60 FPS นะครับสูงสุดส่วนอื่นๆนะครับภาษามีแค่ภาษาอังกฤษนะตอนนี้นะครับสโตไทยก็ยังไม่มาเนาะนะครับผมเอาล่ะยังไงในส่วนของตัวเกมนะครับผมเอาบรรยากาศมาฝากไว้คร่าวๆประมาณนี้ใครสนใจลิงก์โหลดอยู่ใต้คลิปแล้วก็ถ้าเกิดว่าคลิปนี้นะครับผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยด้วยแล้วกันไว้ค่อยเจอกันใหม่นะครับไปละสวัสดีทุกคนครับผม